หน่อยก่อนที่จะไปที่สตาร์กนะคะเดี๋ยวขอพาไปดูเรื่องนี้หน่อยบ้านเราเนี่ยทางด้านของว่าที่นายกเขา Twitter คุยกับอะไรนะ Taylor Swift ชวนมาจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่ว่าข้างบ้านเรานายกของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมนะคะวันนี้ประกาศบอกว่ากำลังจะเดินทางไปพบอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ไปทำไมไปเพื่อหาลือในการชวนมาลงทุนในมาเลเซียอันวาประกาศว่าสัปดาห์หน้าผมและนายมัสจะมีการหารือกันถึงโอกาสและการเพิ่มการลงทุนในมาเลเซียนะแต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะไปถึงขั้นไหนเพราะตอนนี้กระทรวงการค้าของมาเลเซียเพิ่งอนุมัติคำขอของเทสลาในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV นะฮะที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาในมาเลเซียแล้วอนุมัติให้เทสลาเนี่ยไปตั้งสำนักงานใหญ่เขาจะเปิดศูนย์บริการนะแล้วก็ติดตั้งเครือข่ายซูเปอร์ชาร์เจอร์สถานีชาร์จอะในมาเลเซียได้ไงของเราเป็นดีทรอยต์ของเอเชียนะไม่โทษตอนนี้มี3เจ้าแข่งกันในอาเซียนอ่ะฮะอินโดก็อีลอนมัสเราเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียนะจะข้ามหน้าข้ามตาไทยแลนด์ได้ยังไงเราอาจจะไปสายอื่นหรือเปล่าเราไปสายบันเทิงหรือเปล่าเราสายจีนสายจีนเหรออ่ารถจีนเยอะก็เห็นทางด้านของอินโดก่อนหน้านี้เขาก็ไปคุยกับอีลอนมัสเลยใช่ไหมไปที่โรงงานเลยนะและเนี่ยเป็นน่าจะเป็นผู้นำอาเซียนคนที่2อ่ะนายกมาเลเซียของเราได้จีนมาหลายเจ้าได้จีนเหมือนกันอ๋อล่าสุดมีอีกเจ้าหนึ่งมาคืออะไรฮะมารู้ 7,800 ชื่อรถจีนผมจำไม่มีเชอรี่มีอัตโต้มี YD เยอะแยะเยอะแยะเลยมีหลายยี่ห้อมากเลยวิ่งบนถนนกรีดป้ายแดงนั่นน่ะฮาวาลอะไรฮาวาลเต็มหมดเลยใช่แล้วของมาเลเซียเนี่ยเขาจะตั้งสถานีชาร์จแบตนะสาธารณะนะฮะแล้วก็สร้างระบบนิเวศยานพาหนะไฟฟ้าคือจะตั้งหมื่นแห่งอ่ะภายในคือสมัยมหาเทยเขาเป็นนายกนะเขาตั้งอะไรมัลติมีเดียคอริดอร์นะก็เป็นจะเป็นแบบซิลิคอนแวลลย์นะเออสมัยก็ตั้งเมืองหลวงใหม่บุญวิปุตรานะไอ้ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่บุญวิปุตราไอ้นอกเมือง90กิโลนะไปนะเมืองเขาสร้างเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ของเขาใหม่หมายเอี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นจะต่อยอดของมหาเทศนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของเขาที่ทำได้ต้องชิงกันอะว่าใครจะเทสลาจะไปลงทุนที่ใครอินโดกับมาเลเซียแต่ไทยเราต่อจีนมาเดียวก็พอแล้วอะเราเยอะแล้ว3-4บริษัทก็หลายโรงงานแล้วนะใช่ไหมเยอะแล้วใช่ไหมพอแล้วใช่คือมาเลเซียเขามีพลเมืองน้อยกว่าเราถ้าจะซื้อแต่ว่าคนที่จะซื้อเทสลาเขาจะมีพอๆกับเราของเราตอนนี้ขนาดมีเทสลาวิ่งบนถนนก็เยอะแยะแล้วเลยนี่หลายคันแล้วนะแพงอยู่นะแพงอยู่นะคัน3-4 ล้านนะเออผมยังไม่ซื้อหรอกไม่มีทางไม่มีเงินเออนะก็ว่าที่นายกเราไงมีใบจองเทสลาแสดงในบัญชีทรัพย์สินด้วย 5,000 บาทใช่หรอใช่จองเลยเทสลา 5,000 บาทเป็นได้ไงไม่รู้น่าเกลียดอ่ะใบจองประมาณนั้นบ้างไม่รู้เหมือนกันอย่างนั้นก็ต้อง 10,000 เออใช่คันรถคันต้องเทสลารุ่นไหนล่ะคัน2-3 ล้านเออไม่ไม่เชอรี่หรืออะไรกู๊ดอะไรสักอย่างนี่ครับของจีนคันอ้วนๆน่ารักน่ารักจิ้มเป็นอย่างนั้นนะ DSI วันนี้มีการไปยึดรถหรู4คันของชนินนะฮะอดีตบิ๊กสตาร์กนะฮะหลังจากเข้าตรวจสถานที่ทั้งหมด15จุดแล้วก็เตือนผู้ครอบครองให้ส่งมอบหากซุกซ่อนจ่อฟันข้อหาฟอกเงินนะหลังจากที่เมื่อวานก็มีคำสั่งออกมาทั้งเรื่องของการอายัดทรัพย์แล้วก็ห้ามบุคคลออกนอกราชอาณาจักรนะเขาก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาคือชนินเย็นสุดใจนะฮะแล้วก็มีการออกหมายจับในเวลาต่อมาด้วยพนักงานคดี DSI เนี่ยเขายื่นคำร้องขอหมายค้น15จุดนะคะมีการตรวจค้นบริษัททั้งหมด5จุดและอีก10จุดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องผู้ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยเนี่ยครอบครองอยู่ไปค้นบ้านค้นที่พักต่างๆอันนี่เป็นออฟฟิศโอ้โหสำนักงานเหรอหรือบ้านเขาเขาตอนแรกฟังว่ารถหรูก็ไม่คิดว่าจะหรูขนาดนี้นะไม่ใช่ของเขามี4คันไม่ใช่เหรอใช่ก็มีไอ้มินิคูเปอร์คันหนึ่งเบนซ์คันหนึ่งมีโรลส์รอยด์ด้วยโรลส์รอยด์คันหนึ่งนี่รุ่นดอนเนี่ยโรลส์รอยด์นะเนี่ยคันแรกสุดเนี่ยแล้วก็มี Mercedes Benz นะฮะ AMG นะแล้วก็มีมินิคูเปอร์ใช่นะคะแล้วก็มี BMW นะ4คันรถหรูแล้วก็รู้สึกว่าตามค้นเนี่ยได้ทรัพย์สินอีกกว่า100ล้านนะพี่100ล้านนี่เฉพาะคนเดียวนะนี่บ้านหลังนี้เลยโอ้โหนะ
เออใช่ใช่15จุดก็รวมที่นี่ด้วยไงเขาบอกว่าทรัพย์สินที่อายัดไว้ได้เบื้องต้นเนี่ยมีประมาณ100ล้านบาทแล้วก็มีบางส่วนที่ยังตามอายัดอยู่นะคะตัวคุณชนินเนี่ยมีรายงานว่าออกเดินทางไปนอกประเทศตั้งแต่24มิถุนายนมีเป็นวันที่มีความหมายมากเลยนะเดี๋ยวคืออะไรวันที่มีความหมายบ้างเลยวันนี้เขาอยากเปลี่ยนเป็นวันชาติใหม่ไงอ๋อใช่ไหมล่ะโยงได้เนาะเออวันนี้มีความหมายว่าเขาเลือกวันที่แม่นมากเลยนะแม่นมากเลยนะเออเอาวันเปลี่ยนแปลงแล้วไปสิงคโปร์มันปิดประเทศอะไรคุณต้องไปฝรั่งเศสอ๋อคุณต้องไปโน่นนะกลุ่มคุณไปสิงคโปร์ทำไมทำไมอ่ะมันต้องไปต่อเครื่องแบบนี้มันใกล้กันมันใกล้ดิคิดอะไรไม่ออกหนึ่งไม่ต้องมีวีซ่าไปได้เลยสบายๆก็เขาบอกว่าเขาไปปุ๊บนะเดินทางวันที่24กว่าจะออกหมายเรียกเนี่ยคือ3นะช้ามากช้านะคือไปสิงคโปร์เขาจะไปดูบัญชีเงินฝากเขาด้วยไงเพราะว่าเงินเขาไปฝากที่นั่นด้วยคอยดูแลว่าเฮ้ยถ้าใครมาขอคำสั่งศาลไม่ได้นะเงินที่ฝากไว้เนี่ยหมื่นล้านเยอะนะนี่แล้วกว่าศาลจะออกหมายจับคือวันที่5กรกฎาคมก็เลยทำให้เจ้าตัวก็ออกไปได้ก่อนนะแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาท่านอื่นๆเนี่ยผู้ถูกกล่าวโทษอีก10รายตอนนี้ทยอยออกหมายเรียกซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นสภาพเดียวกันน่าจะออกไปหมดแล้วอะไม่มีเหลือหรอกโถ่เขาได้รับการเตือนล่วงหน้าแล้วไปรีบไปรีบไปก็จะก่อนเอาค่าเบิกทางมาอย่างเงี้ยแล้วนี่ตัวอย่างคือมันยึดอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็คงไม่รู้จะมีการเราไม่เคยมีจับใครที่คาสนามบินเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยใช่มั้ยคือที่จริงมันควรจะมี alert คือเตือนไว้ก่อนว่าถ้าบุคคลคนนี้เดินทางนอกประเทศนะต้องคุยก่อนอย่าเพิ่งให้ออกไปถึงแม้จะมีคดีก็ตามแต่ว่ามันมีเบาะแสอะไรอยู่ซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดการกระทำผิดกฎหมายไงแต่นี่แม่บอกไปก่อนไปก่อนเอามา20ล้านมา20ล้านไปก่อนเลยขายข่าว20ล้านไปก่อนเลยโดนแน่โอนมาก่อนโอนมาก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆส่วนคนที่ไม่รู้หนีไปยังก็คาดว่าหลายคนคาดว่าน่าจะหนีไปแล้วก็จะไปเหลืออะไรไงล่ะโถเอ้ยพูดกลางๆไว้ก่อนสิเดี๋ยวเขาว่าเอาคุณวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนะมีการร่อนแถลงการบอกว่าคำสั่งอายัดทรัพย์ปมสตาร์ของกลต.ที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยจะทำให้พนักงานและคู่ค้าเดือดร้อนไม่สามารถยื่นฟื้นฟูกิจการได้ก็คุณก็กลับมาก่อนกลับมาก่อนคุณจะไปหนีคุณมาแก้ปัญหาสิกลับมาแก้ปัญหาก่อนนะมาเป็นผู้นั่งบริหารอย่างเดิมนี่เขาอ้างงี้เขาบอกว่าการที่อายัดทรัพย์สินอดีตกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่นะไม่มีประเด็นแต่การอายัดทรัพย์สินที่เป็นบริษัทซึ่งยังประกอบธุรกิจอยู่ตั้งแต่ตัวสตาร์กเองนะแล้วก็เฟบดอทใช่ไหมฮะมีอดิสรสงขลาแล้วก็ไทยเคเบิล4บริษัทเนี่ยทำให้เกิดคำถามตามมาทันทีว่าบริษัทพวกนี้จะไปยังไงต่อจะจ่ายเงินเดือนพนักงานยังไงคำถามเงินเดือนคุณอยู่ไหน คุณอยู่ไหนแหวะคำถามเงินเดือนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินซัพพลายเออร์ได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องหยุดโรงงาน180วันจะผิดสัญญาส่งมอบไหมสตาร์กมันตัวหนังสือมันของไอออนแมนเลยนี่หว่าใช่ไหมใช่ใช่อันเดียวกันเลยใช่ไหมอันเดียวกันเขาแล้วคุณไม่ละเมิดก๊อปปี้เข้ามาเซ็กซี่เข้ามาไม่รู้สิพี่ฮะใช่ไหมเขาไอออนแมนใช่ไหมพี่ว่าเหมือนไหมผมว่าดูคุ้นตาอยู่นะเราก็ไม่กล้าฟันธงเหมือนไหมเนี่ยดูคือหน้าเหมือนของไอออนแมนอ่ะเออก็ค่ะหรือป่ะใช่ไหมมันมีสตาร์กฟู้ดก็มีสตาร์กเยอะๆนะหลายสตาร์กสตาร์กก็นี่แหละก็เลยทำให้เขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายพนักงานแล้วยิ่งบริษัทอะไรเนี่ยเฟลปจอดใช่ไหมขายสายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าด้วยถ้าผิดสัญญาส่งของไม่ได้โดนแบ็คลิสต์จะไปยังไงต่อนี่เขาว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคนกลุ่มแรกที่เดือดร้อนโดยตรงจากการอายัดทรัพย์เนี่ยคือพนักงานบริษัทที่ต้องถูกลอยแพและบรรดาคู่ค้าที่วางบินไปแล้วหรือผลิตของส่งของให้แต่ยังไม่ได้เงินพวกนี้จะได้รับเงินสิ้นเดือนนี้ไหมนี่โอ้มันเป็นพ่อพระขึ้นมาทันทีเลยคุณกลับมาก่อนคุณกลับมาก่อนคุณอย่าไปคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าที่เดือดร้อนถัดมาคือแบงค์ที่ปล่อยกู้ซึ่งก่อนหน้านี้แบงค์กำลังเจรจากับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ค้ำประกันหนี้ไว้ 20,000 ล้านมีแผนจะเอาเฟบดอทเนี่ยนะฮะเข้าฟื้นฟูกิจการเพื่อที่แบงค์จะได้ปล่อยสินเชื่อต่อลมหายใจระหว่างขายกิจการต่างๆทั้งที่เป็นของสตาร์กแล้วก็ตัวบริษัทเฟรชดอทเองนะฮะเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ถ้าโดนอายัดแบบนี้แปลว่าไม่สามารถเข้าฟื้นฟูกิจการได้จะให้กู้เอาเงินมารันโรงงานก็ไม่ได้เพราะถ้ารอ180วันครบอายัดก็จะกลายเป็นซากกิจการ
ไม่ใช่คุณทำปากแจ๋วไม่ได้คุณต้องกลับมาก่อนอย่าปากแจ๋วไม่ได้เออทำปากแจ๋วไม่ได้คุณกลับมาก่อนเออคุณกลับมาก่อนแค่ปัญหาก่อนคุณหนีไปไหนล่ะคุณเออ ไม่เป็นคุณเสียชื่อเสียงวงตระกูลคุณด้วยนะใช่ๆตั้งคาราว่าคุณเนี่ยเสียชื่อเสียงมากนะใช่มั้ยคุณพ่อเนาะคุณประจักษ์อ่ะใช่มั้ยอาณาจักร TOA เสียชื่อนะคุณกลับมาก่อนเพราะว่าถึงคนติดคุกคุณต้องยอมอ่ะเขาตกใจหรือเปล่าไปตั้งหลักถ้าคุณตกใจคุณไปต่างประเทศไม่เป็นล่ะคุณต้องลืมพาสปอร์ตไว้นี่คุณมีพาสปอร์ตในกระเป๋าตลอดเวลาแต่ว่าเตรียมตัวไม่ได้ตกใจตัวเครื่องบินพร้อมนี่ตลอดเวลาไม่ได้ค่ะค่ะแล้วอาจจะมีเครื่องบินส่วนตัวเปล่าฮะไม่แน่สิไม่รู้สิก็เนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะยังไงแล้วก็การที่15รายชื่อซึ่งใน10มีประมาณ5คนก่อนหน้านี้ถูกห้ามออกนอกประเทศเพิ่งออกมาเมื่อวานเนี่ยแต่ไปกันก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วไปหมดแล้วเขารู้แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วคือเราเนี่ยนะกว่าถั่วสุกงาก็ไม่ซึ่งเราเข้าใจได้มันเพราะอะไรอ่ะมันมีที่มามันมีที่มามีองค์ประกอบที่ปัจจัยสำคัญแฝงเร้นอยู่ไปก่อนไปก่อนเอามาก่อนเสียงกระอุ้ยแต่ละ30เสียงกระซิบในสายลมมาคนละ30ก่อนคนละ30นะเออเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์มันแย่ๆนะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าออกมาปากแจ๋วอย่างนี้จะยังไงต่อไปนะทางกลต.จะว่ายังไงแล้วจะเดินหน้าในการยึดอายัดเนี่ยจะได้สักแค่ไหนในการที่จะมาเยียวยาคนที่คุณจะมาห่วงเหงอะไรคุณแต่นี่ได้มาแค่100ล้านเองนะคุณหนีไปแล้วคุณต้องมากลับมาก่อนคุณต้องชวนกลับมาเลย5คนต้องกลับมาก่อนกลับมาก่อนมาสู้กับประกอบกู้บริษัทที่กำลังย่ำแย่อยู่โอ๊ยตายแล้วใครจะมาล่ะพี่ใครจะมาคำถามใครจะมาใครจะมาคือพวกนี้เค้าคือเราก็เข้าใจว่าเขาหนีไปแล้วทำไมเราไม่ตามจับให้ได้นะก็บางทีประเทศเขาอ้างบอกว่าไม่ทำผิดกฎหมายเพศเขาอย่างเงี้ยมันก็ตลกอ่ะเราใช้ไม้แข็งบอกว่าเอาโอเคกันต่อไปก็ไม่ต้องไม่ส่งตัวผู้ได้คำใดก็ไม่ต้องเลิกไม่ต้องพูดกันเพราะมีคดีหนึ่งที่ไฟแนนซ์ที่เจ๊งไปแล้วก็ไปอยู่อังกฤษไงมีชื่อมีเกิดที่อ้างว่าเกิดที่อังกฤษพอคดีหมดอายุความก็กลับมาหากินต่อในเมืองไทยเดี๋ยวรอดูนะไปต่ออีกนิดนึงนะคะอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะมีคุณจตุรลฉายแสงออกมาจี้เขาเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะน่าจะเป็นเพื่อไทยหนึ่งเดียวที่ออกมาโอ้โหพยายามช่วยเหลือก้าวไกลมากเขาบอกว่าขั้นตอนการลงมติเลือกนายกนะหากประชุมสภาครั้งแรกไม่สามารถได้มติที่เพียงพอบอกประธานรัฐสภาควรจะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปและเมื่อถึงวาระการเลือกแล้วก็ต้องแล้วแต่ที่ประชุมรัฐสภาจะเสนอบุคคลใดซึ่งไม่มีเกณฑ์ว่าจะเสนอใครได้กี่ครั้งนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีของ8พรรคร่วมจะต้องขึ้นอยู่กับการหารือว่าจะเสนอชื่อนายพิธานะให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติกี่ครั้งก็ได้เพราะประธานรัฐสภาไม่ใช่ผู้กำหนดว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใดได้กี่ครั้งและพรรคการเมืองอื่นฝ่ายตรงข้ามก็จะเสนอชื่อบุคคลแข่งด้วยก็ได้เช่นกันคือเขาจะเปิดทางทำนองว่ามันไม่ควรถูกจำกัดว่ามัน3ครั้งอ่ะมันควรจะเป็นกี่ครั้งก็ได้ท่านจะเอากี่ครั้งไม่ทราบนะคือถ้ามันคือ1ครั้งมันไม่ได้มันก็ไม่ได้นั่นแหละคุณจะให้เขาต้องหน้าด้านกี่ครั้งไม่ทราบอ่ะคุณต้องเกรงใจคนอื่นเขามากเขาจะมา 3-4 ครั้งว่าเฮ้ยมันไม่ได้ก็ไม่ได้รู้จักอายเป็นมั้งหรือเปล่าแล้วต้องมาเอ่ยครบ750คนนะขานดีละคนอายเป็นมั้งไหมครั้งเดียวเกินพอแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่มีการเปลี่ยนใจเขาประกาศว่าคือพวกผมไม่เปลี่ยนใจแล้วฉะนั้นขอครั้งเดียวก็พอท่านประธานจบเออจะขานยาวขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็จะว่าไม่เห็นชอบขอครั้งเดียวครั้งเดียวพออย่างนั้นเลยนะน้องว่าออกมาคงมีเผากันแน่นอนอ่ะไม่เห็นชอบครั้งเดียวพอเออขอครั้งเดียวพอมันเสียเวลาคนอื่นเขาเปลืองไฟฟ้าราสภาเปลืองอาหารว่างเปลืองที่จอดรถสารพัดอย่างสร้างมลพิษเป็นพิษอุ้ยตายแล้วจะทำให้พวกนั้นก็มาประชุมนุมหลายรอบด้วยไงประชุมนุมหลายรอบเดี๋ยวคนชุมนุมเหนื่อยอีกนะใช่นะพูดถึงอันนี้หน่อยพูดถึงคุณธนกรคุณธนกรแจงเหตุที่บิ๊กตู่งดพูดการเมืองช่วงนี้คนก็ตีความกันเยอะนะลุงตู่ no politics no politics อย่างเดียวเลยวันนี้พูดอ่ะรออยู่ต่อรออยู่ต่อรออะไรอีกเกิดวุ่นวายขึ้นมาก็อยู่ต่อทำไมรักษาความสงบอ่ะเขาจะไปดำรงตำแหน่งใหม่ไม่เหรอความสงบจบที่ลุงตู่เท่านั้นเองอ๋อเหรอถ้าเกิดพิธาไม่เป็นนายกอ่ะเด็กเจี๊ยวออกมานะแล้วไงอ่ะเพราะว่าเหมือนยกฝรั่งยกฝรั่งเศสไว้ที่นี่อย่างเงี้ยคืออุ๊ยแต่อ้าวยกฝรั่งเศสมาไว้ที่นี่เลยเหรอเอาแบบเดียวกันทำไมเพราะว่ามีทหารของเขาอะทหารเขาอะที่ปรึกษาเพราะว่าต้อง
สันติวิธีต้องไม่ออกจากบ้านนะ อยู่ในบ้านนะ หยุดงานก็สโลว์ดาวน์นั่นนี่นู่นนะทำอย่างนี้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ท่องเที่ยวก็ซบเซานั่นนั่นเฮ้ยอย่าลืมว่าเราเคยล็อกดาวน์มา 2-3 เดือนนะอยู่ได้ด้วยเออเฮ้ยฉันได้ผ่านการล็อกดาวน์มาแล้วนะจำผิดหรือเปล่าล็อกดาวน์มาเป็น 2-3 เดือนยังอยู่ได้เลยประเทศนี้ที่ดูสิเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไม่ต้องออกจากบ้านคือเขาจะประท้วงอารยะขัดขืนโรงงานจะหยุดท่องจะหยุดโรงงานจะหยุดรถเมล์รถบริการไฟฟ้าสาธารณะจะหยุดหมดฝันไม่เหอะห้างร้านจะปิดหมดถามว่ามีใครไม่กินข้าวบ้างหรือเปล่าเออไม่มีฮะไม่มีถามว่าแรงงานจะกล้าหยุดงานถามเลยเสียใช่ใช่เจ้าของโรงงานจะยอมหยุดงานเจ้าของโรงงานต้องเป็นใจกับพนักงานที่ให้หยุดงานด้วยนะแม่งบูชิตหรือเปล่าคุณเพ้อเจ้อหรือเปล่าเพ้อเจ้อนะทุกคนพนักงานแรงงานรายวันต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมเจ้าของร้านเขาต้องการขายเงินสินค้าแค่ล็อกดาวน์เขาจะตายหายอยู่แล้วยังมาบอกจะล็อกดาวน์ไปทวงสติปิธีอาทิตย์ทำสองสามวันก็พอนะอันนี้คือทางฝั่งเขาเหรอเสฝั่งเขาเหรอที่ปรึกษาเขาเสเขาเลยเออก็เขาอยู่ด้วยกันได้นะน้องว่าใช่ใช่ใช่ก็อยู่ได้มีทัศนคติอย่างนี้แหละถึงอยู่ด้วยกันได้ไงเป็นผู้มีความฝันเออเออฝันบันเจิดมากเลยจะให้คนมาอารยะขัดขืนออไม่ต้องทำงานอยู่บ้านทำไมแล้วก้าวไกลจะเอาข้าวไปแจกไงล็อกดาวน์มาแล้วครับ 2-3 เดือนอยู่ได้อยู่มาแล้วไม่เป็นหาเออไม่เป็นหานะใช่เกือบเจ๊งทั้งประเทศไม่เห็นเหรอเออเออเราได้ผ่านการซ้อมมาแล้วถ้าจะสวยก็ต้องงดจ่ายบำนาญหน่อยดีไหมเออเออถ้าไปเข้าราชการบำนาญใช่ไหมงดจ่ายบำนาญหน่อยดีไหมฮะจะได้รู้สึกไงเอาพูดไปเขาก็เคยไปอภิปรายใช่ไหมใช่แล้วบอกว่าข้าราชการบำนาญคืออะไรเราเป็นช้างป่วยช้างป่วยใช่ใช่เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยมันเป็นต้นทุนรายได้ก็ให้หัวหน้าพักไปคุยกับคนนี้กันหน่อยว่าคุณเป็นข้าราชการบำนาญคุณจะไม่รับบำนาญได้ไหมเงี้ยเริ่มจากคนนี้คนแรกนะเออใช่เริ่มจากคนนี้คนแรกเลยธนกรบอกว่าลุงงดจ้อนะตอนนี้มันก็เพราะว่าต้องการจะลดอุณหภูมิความขัดแย้งนะและเปิดทางให้มีรัฐบาลใหม่เร็วๆเนื่องจากสองสามวันมานี้ลุงตู่ไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองเลยแล้วลุงตู่ก็วันนี้ก็พูดอีกบอกว่าอย่าลากไปร่วมวงขัดแย้งเดี๋ยวบ้านเมืองมันไปไม่ได้นะไม่มีคำตอบใดคือนักข่าวเอาไมค์ไปจ่อแกก็บอกว่าไม่มีคำตอบใดเรื่องการเมืองไม่ตอบไม่ลุงตู่จะหนีขอรับผิดชอบไม่ได้นะเอออย่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเรายังจะดึงเขาอีกเหรอเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นมาเขาต้องรักษาการนะไม่ได้พี่ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นมาจะทำไงน้องสับสนไปหมดแล้วนะอยู่มา8 ปีก็ไล่นะพอจะไปบอกให้จะอยู่ก่อนเอายังไงคะเขาก็ต้องแกล้งตายบ้างสิเห็นไหมแกล้งหมดสภาพบ้างแต่ทั้งนี้นั่งอมยิ้มอยู่วุ่นวายแน่นอนลอยตัวลอยตัวก็พึ่งกูแง่ขออนุญาตลอยตัวตอนนี้เขาประชุมความมั่นคงหน่วยนั้นหน่วยนี้หมดแล้วประชุมที่หน่วยจะโดนยุบอ่ะสภากลาโหมบ้างกรมนบ้างประชุมหมดแล้วอ๋อนี่ประชุมหน่วยที่โดนจะโดนยุบไม่ทำในกองไหนแหละเตรียมผลทางไว้กันหรือยังเดี๋ยวเขามาแล้วนะใช่เราต้องเก็บภาพเก็บของไปแล้วนะบอกนะพรุ่งนี้มานะเกิดปะทุกันมันหลายจังหวัดใช่ไหมมันต้องรักษาความสงบอ่ะความสงบต้องจบที่ลุงตู่โอ้ยตายละปวดหัวอ้าวทำไงอ่ะคุณถ้าคุณจะให้ใครใครทำอ่ะบ้านเมืองมันต้องมีคนรักษาความสงบอ่ะคุณเข้าถ้าหากไม่งั้นพวกด้อมส้มต้องอยู่ที่บ้านดิต้องสันติวิธีอย่างที่เสนงเสอะไรเสนงเขาบอกที่แนะนำไว้ใช่ใช่นะอย่าออกนอกบ้านอย่ามากินข้าวอุ้ยตายไม่ได้อยู่ในบ้านเลยไม่ได้ประท้วงสันติวิธีเอาเลยแค่นี้ไม่ออกมาก็อหิงสาอหิงสาไม่ออกมาวันเดียวก็จะอดตายแล้วนะงานต้องทำข้าวต้องซื้อไม่มัดไม่ได้มัดเหล็กไม่ได้ทำงานวันนึงก็แย่แล้วแย่แล้วเงินจ้างอะไรจ้างรายวันเป็นอหิงสาเป็นมหิงสาก็แล้วแต่เลือกเอาอหิงสาลืมมหิงสาปวดหัวให้เลือกเอาใช่ไหมโอเคจะเป็นไม่หิงสาหรืออหิงสาก็เลือกเอานะตามใจตามสะดวกเราคงได้ตามนี้ก่อนเดี๋ยวคงจะมันกันจริงๆคือสัปดาห์หน้านะคะนับถอยหลัง13แล้วค่อยมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ